กรรมที่ทำให้เป็นนักเขียนเก่งถามถ้าหากอยากเป็นนักเขียนที่มีความสามารถเรียงร้อยถ้อยคำให้กระชับสวยงามอ่านแล้วก็ใจง่ายจะต้องฝึกฝนหรือทำกรรมอย่างไรครับเริ่มจากมโนกรรมก่อนครับขณะเขียนต้องคิดทุกประโยคว่าทำอย่างไรจะให้เข้าใจง่ายที่สุดน่าสนใจที่สุดโรงเรียนนักเขียนที่ดีที่สุดน่าจะได้แก่ชีวิตประจำวันหลายครั้งที่ประโยชน์ดีๆเกิดขึ้นในหัวขณะเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างตัวคุณกับโลกภายนอกตรงนั้นก็เอามาเขียนได้เลยตรงๆแต่หลายครั้งคุณเกิดความรู้สึกประทับใจทว่าบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกตรงนั้นก็ต้องฝึกที่จะกลั่นมันออกมาเป็นคำพูดและบันทึกลงไปเนียนๆขอให้จำไว้ว่าคุณจะได้รับประโยคคำพูดจริงใจชื่อบทความน่าสนใจหรือชื่อหนังสือสะดุดตาที่สุดจากเรื่องราวกระทบตัวระหว่างวันไม่มีทางหาได้จากการนั่งใช้ในจินตนาการอยู่ที่โต๊ะเขียนหนังสือเลยด้วยนิสัยนึกได้แล้วค่อยจดคุณจะพบว่าตัวเองอยู่กับงานเขียนทั้งวันได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเฟ้นหาคำตอบจากสมองที่ว่างปวงเพราะชีวิตประจำวันนั้นเองจะเป็นที่มาเป็นตัวบันดาลคำให้คุณจะเขียนเมื่อมานั่งที่โต๊ะเขียนหนังสือก็แค่เรียบเรียงให้เกิดเนื้อหาเริ่มต้นดำเนินไปและจบลงอย่างเรียบร้อยสอดคล้องกับไอเดียระหว่างวันละเท่านั้นสมัยก่อนสมุดโน้ตเล่มเล็กกับปากกาหนึ่งด้ามจึงเป็นอุปกรณ์หาจริงสำคัญที่สุดสำหรับนักเขียนหากไม่พกติดตัวไปไหนมาไหนอาจเป็นความผิดขั้นอุกฤษและจะสำนึกได้ก็ต่อเมื่อการออกนอกบ้านครั้งหนึ่งๆเกิดไอเดียเด็ดแล้วไม่สามารถทรงจำได้หรือจำได้ไม่ครบถ้วนสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องขยันพกสมุดกับปากกาให้รุงรังเพราะโทรศัพท์มือถือกลายเป็นอะไรที่รวมเอาทุกอุปกรณ์สำคัญไว้ในหนึ่งเดียวถ้าคุณมีโทรศัพท์ชนิดบันทึกเสียงได้ก็ใช้มันได้เป็นประโยชน์เต็มที่เถอะครับเมื่อใดก็ตามที่ประโยคคำพูดดีๆผ่านแวบขึ้นมาในสมองอาจจะขนาดว่างหรือขนาดกระทบเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกแรงจงบันทึกมันลงไปหาวิธีอธิบายหรือหาเลือกคำให้เหมาะเจาะที่สุดฟังแล้วเข้าใจทันทีที่กรอบไว้ด้วยว่าต้องสั้นถ้าให้ดีที่สุดคือจบความในประโยคเดียวหรือให้ความยาวที่สุดอย่าเกิน3ประโยคเยี่ยมกว่านั้นคือเอาใส่ลูกขยันพอบันทึกเสร็จก็คิดซ้ำว่ามีมุมมองไหนอธิบายเรื่องเดียวกันได้น่าสนใจมากขึ้นได้ไหมอย่าตำหนิตัวเองถ้าคุณมีความพอใจในงานของตัวเองสูงมากกลับไปอ่านแล้วไม่เคยรู้สึกพอใจจะต้องเห็นจุดบกพร่องที่ต้องแก้เสมอเพราะไม่ว่าจะเขียนได้ดีเพียงใดคุณจะพบว่าตัวเองในอีกเวลาหนึ่งมักสามารถเขียนได้ดีกว่าเดิมเกือบทุกครั้งในแง่ของกรรมวิบากเมื่อฝึกหาคำอธิบายให้เข้าใจง่ายมากเข้ากระทั่งเกิดกระแสความปรารถนาอันแท้จริงที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของคุณเป็นวิทยาทานกับคนอื่นจิตจะเกิดความฉลาดทางภาษาขึ้นมาเองและยิ่งวิทยาทานทำให้จิตคุณนุ่มนวลควรแก่งานมากขึ้นเท่าไรคุณก็จะยิ่งเกิดความละเอียดอ่อนและสามารถขีดเขียนได้สละสลวยมากขึ้นเท่านั้น